วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงครับที่อนุสาวรีย์หลักศิลาจารึกรัชกาลที่5ที่อำเภอสีคิ้วครับไปจนถึงนะฮะจุดจอดรถบ้านโคกสะอาดครับท่านผู้ชมครับเป็นระยะทางนะฮะทั้งหมด5กิโลเมตรครับท่านผู้ชมเราจะไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงไหนแล้วครับวันนี้วันที่24นะครับมิถุนายน2564ครับท่านผู้ชมครับWe'll be right back.
ช่วงนี้รถที่ทำการขนส่งนะครับพวกปูนนะพวกดินที่จะเอาไปถมก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมครับรถที่ท่านเห็นอยู่นั่นเป็นรถบรรทุกดินนะครับท่านผู้ชมที่จะเอาไปถมในส่วนนะฮะทางรถไฟความเร็วสูงครับท่านผู้ชมครับระดับถนนที่ท่านเห็นอยู่นั่นเป็นระดับที่ถมสูงสุดของรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีลำคลองพาดผ่านถนนจะต้องทำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะเพื่อป้องกันนะครับการกัดเซาะของน้ำครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาถ่ายทำหรือรีวิวเส้นทางความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงช่วงอนุสาวรีย์นะครับหลักศิลาจารึกรัชกาลที่5ที่อำเภอสีคิ้วมาถึงบ้านโคกสะอาดจุดจอดรถไฟครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นโรงซ่อมบำรุงครับโรงซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูงนะฮะที่บ้านโคกสะอาดครับตรงบริเวณจุดนี้เองมีทั้งโรงซ่อมบำรุงและอพาร์ตเมนต์ของพนักงานการรถไฟครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปรับระดับพื้นที่อยู่ครับท่านผู้ชมครับจะทำการก่อสร้างเป็นคู่ขนานไปกับทางรถไฟท้องถิ่นครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านพักพนักงานการรถไฟของทางการรถไฟสร้างไว้ครับท่านผู้ชมที่บ้านโคกสะอาดอำเภอสีคิ้วครับท่านผู้ชมจากตรงจุดนี้เองเราก็จะเข้าไปในส่วนของการก่อสร้างตั้งแต่จุดอำเภอไปถึงอำเภอสูงเนินครับการก่อสร้างครั้งนี้นะฮะเราจะถ่ายทำไปถึงตรงจุดก่อสร้างที่อำเภอสูงเนินครับท่านผู้ชมหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หากผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้วให้กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอท่านมาอัปเดตให้ท่านชมครับนะเส้นทางจากอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หลักศิลาจารึกนั่นเองมาถึงจุดจอดรถบ้านโคกสะอาดครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือของท่านนั่นคือจุดจอดรถนะฮะบ้านโคกสะอาดเดิมทีเป็นสถานีรถไฟบ้านโคกสะอาดแต่เดี๋ยวนี้ปรับปรุงเป็นจุดจอดรถไฟบ้านโคกสะอาดไปแล้วครับท่านผู้ชมตรงด้านซ้ายมือของท่านก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์บ้านพักพนักงานการรถไฟซึ่งทางการรถไฟสร้างให้พนักงานการรถไฟเป็นที่อยู่อาศัยนะครับท่านผู้ชมครับครับต้องกราบขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ